ขึ้นแท่นเป็นนางงามในดวงใจของใครหลายๆคนรวมถึงห้องข่าวบันเทิงเที่ยงด้วยนะคะสำหรับแอนโทเนียโพซิลรองอันดับ1มิสยูนิเวิร์ส2023ค่ะบอกเลยว่างานนี้หลังจากที่กลับมาที่ประเทศไทยปรากฏตัวออกงานไม่มีพักค่ะและเดือนหน้าเตรียมเดินทางไปแก้บนเรื่องงานดีๆขนาดนี้นะคะแต่เรื่องงานมันดีโอเคแหละแต่ความรักนี่สิความรักมันมีประเด็นนะก็คือล่าสุดมีเรื่องให้หลายๆคนตกอกตกใจอยู่ไม่น้อยสำหรับคนหน้าตาดีอย่างแอนโทเนียเขาก็มีแฟนเนาะงานนี้บอกเลยว่าคนที่คบหาดูใจศึกษาใจอ่ะมีแต่เราไปส่องอินสตาแกรมล่าสุดของIrfan Fandiนะคะแฟนหนุ่มของน้องแอนโทเนียเนี่ยลบภาพหมดเกลี้ยงเหลือเพียงรูปภาพขณะที่เตะบอลใส่เสื้อแดงแถมยังลบภาพโปรไฟล์และเปลี่ยนเป็นแล้วก็ขึ้น IG พื้นหลังสีดำเป็นรูปข้อความว่าออฟไลน์ทำเอาหลายคนตั้งคำถามว่าเกิดอะไรขึ้นแล้วก็มีเรื่องเกี่ยวโยงกับความสัมพันธ์หรือไม่อย่างไรบ้างก็มีการโยงว่าเป็นเพราะแอนโทเนียกรี๊ดดีใจหลังจากดูคลิปให้กำลังใจของนายณภัทรหรือเปล่าอย่างไรก็ตามอินสตาแกรมของทั้งสองคนก็ยังฟอลโล่กันอยู่นะคะเช่นเดียวกันค่ะความไม่นิ่งนอนใจของเราทีมห้องข่าวบันเทิงนะคะก็ได้โทรไปติดต่อคนใกล้ชิดของแอนโทเนียเพื่อสอบถามข้อมูลต่างๆปรากฏว่าข้อมูลที่ได้มาคือณปัจจุบันนี้แอนโทเนียยังมีความสุขดีและไม่ได้มีเรื่องอะไรหรือแสดงพฤติกรรมแสดงถึงความอกหักแต่อย่างใดนะยังคงตั้งใจทำงานหัวเราะร่าเริงสนุกสนานเป็นปกติหากย้อนกลับไปก่อนที่เกิดเรื่องเพียงแค่1วันนะแอนโทเนียได้โพสต์ถึงความสัมพันธ์กับแฟนหนุ่มที่งานอีเวนต์ว่าช่วงนี้ไม่ได้เจอกันเลยค่ะแต่เขาเข้าใจงานคืองานคุยกันทุกวันอยู่แล้วส่งกำลังใจให้กันตลอดตอนประกวดเขาก็นั่งเชียร์กับเพื่อนเขาบอกอย่าลืมฉันแล้วกันเราก็บอกไม่ลืมแต่ขณะที่ล่าสุดแอนโทเนียได้ไลฟ์ตอนที่ตัวเองกำลังแต่งหน้าและได้อธิบายเรื่องประเด็นแฟนหนุ่มลบรูปลงรูปออฟไลน์เดี๋ยวเราไปชมกันหน่อยว่าแอนโทเนียเขาพูดว่าอย่างไรเรามีคลิปบางช่วงบางตอนเชิญค่ะตอนนี้เขากำลังทำที่Irfanลงออฟไลน์ไม่ได้เกี่ยวอะไรเลยกับการแฟนเกิร์ลลิงโอเวอร์พี่นายนะคะพวกเขาIrfanรู้ว่าหนูเป็นแฟนคลับของพี่นายตอนนี้เขากำลังทำโซเชียลมีเดียเบรกไม่เกี่ยวกันเลยค่ะอย่าเคลียร์เรื่องนี้นะคะเห็นหลายคนไปสรุปกันเองว่าอะไรกำลังเกิดขึ้นแต่มันไม่มีอะไรเลยเขารู้ตั้งแต่แล้วว่าหนูเป็นแฟนคลับของพี่นายจริงๆเรื่องราวของแฟนของน้องแอนโทเนียอาจจะไม่ได้เกี่ยวเรื่องราวอะไรกับแอนโทเนียหรือนายณภัทรและจริงๆก็ไม่เกี่ยวด้วยนะคะงานนี้บอกเลยว่าเป็นเพลงเรื่องราวการเข้าใจผิดการโยงแต่ความสัมพันธ์เขาเหมือนเดิมบางสิ่งบางอย่างเกิดขึ้นจากความเข้าใจเขาคุยกันเรียบร้อยแล้วไม่ได้มีปัญหาใดๆนะคะส่งกำลังใจแล้วก็เคียงข้างเสมอทั้งคู่เลย